ทีนี้เมื่อคราวก่อนเราเรียนเรื่องการยืดออกของเวลาใช่ไหมครับทีนี้วันนี้เราก็จะมาดูผลสืบเนื่องของการยืดออกของเวลาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นะด็อปเลอร์นี่เป็นชื่อคนนะครับคริสเตียนด็อปเลอร์ซึ่งเห็นไหมอายุน้อยมาก50ปีก็ตายแล้วสมัยนู้นซึ่งด็อปเลอร์เนี่ยเขาศึกษาผลของการเปลี่ยนความถี่นะครับของคลื่นซึ่งมาในคลื่นที่เขาศึกษาคือคลื่นเสียงคือเพื่อที่จะยืนยันว่าเสียงไม่มีลักษณะเปลี่ยนคลื่นเขาศึกษาว่าการเคลื่อนที่ของผู้สังเกตมีผลต่อความถี่ของคลื่นการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดมีผลต่อการเปลี่ยนคลื่นซึ่งอธิบายได้ด้วยทฤษฎีคลื่นของเสียงนะครับนั้นปรากฏการณ์นี้จึงตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับด็อปเลอร์ทีนี้แล้วปรากฏการณ์ด็อปเลอร์เนี่ยของเสียงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เสียงมีสมบัติเป็นคลื่นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ที่เราสามารถอธิบายผลการเดียวกันเนี่ยกับแสงซึ่งมีสมบัติเป็นคลื่นเหมือนกันแต่ว่าปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ของแสงเนี่ยมันจะต่างกับของเสียงอยู่นะครับต่างยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูแต่ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจอันนึงก็คือว่าไอ้ระบบปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ของแสงเนี่ยมันเป็นที่มาของการที่เราเข้าใจโครงสร้างของเอกภพนะอันนึงมีใครเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อทฤษฎีบิ๊กแบงนะทฤษฎีบิ๊กแบงนะภาษาไทยเขาแปลว่ามีคนแปลว่าแปลชื่อว่าทฤษฎีปังใหญ่แบงแบงคือปังบิ๊กก็ใหญ่บิ๊กแบงคือทฤษฎีปังใหญ่นะชื่อมันไม่ค่อยชื่อมันตรงเป๊ะเลยนะแต่ว่าฟังดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะทางก็เรียกว่าทฤษฎีบิ๊กแบงอยู่นะทีนี้ทฤษฎีบิ๊กแบงบอกว่าเอกภพมันเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันเป็นจุดเล็กๆจุดเดียวความหมายก็คือเอกภพที่เรารู้มันใหญ่มากๆเนี่ยตอนที่เริ่มต้นมันเป็นแค่จุดเดียวภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่า singularity คือเป็นจุดเล็กๆจุดเดียวแล้วด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้มันเกิดการระเบิดขึ้นมาทุกวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้แต่ว่าด้วยเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเอกภพมันระเบิดขึ้นมาแล้วก็เกิดการขยายตัวเกิดการขยายตัวการขยายตัวของเอกภพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะเข้าใจยากนิดนึงมันไม่ใช่การขยายตัวแบบอะไรล่ะสมมติเรามีก๊าซแล้วทำให้ร้อนแล้วขยายตัวมันไม่ใช่อย่างนั้นมันคือการขยายตัวของทางสเปซเลยตัวสเปซทางขยายตัวอยู่ตัวเองนะครับเวลาเขาให้นึกภาพว่าเอกภพขยายตัวยังไงให้เราคิดภาพว่าถ้าคุณมีลูกโป่งอยู่ใบหนึ่งแล้วคุณก็เอาจุดของจุดเอาปากกาจุดไปที่สองจุดบนลูกโป่งแล้วคุณก็เป่าทีนี้เกิดขึ้นเรื่องที่จุดของจุดเนี้ยโดยตัวมันเองมันก็ไม่ได้คือมันไม่ได้วิ่งไปอยู่บนลูกโป่งแต่เหตุเพราะว่าลูกโป่งมันขยายตัวจึงทำให้จุดของจุดเนี้ยมันหักกันแต่ตัวมันเองไม่วิ่งบนลูกโป่งเลยนะครับเรื่องการขยายตัวของเอกภพเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการขยายตัวของสเปซโดยตัวมันเองซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนด้วยการอธิบายของน้องนี้เหมือนกันในที่เขาเพิ่งค้นพบในตัว gravitational wave นะครับด้วยการอธิบายของการขยับตัวของสเปซคือสิ่งเดียวกันทีนี้คำถามก็คือเรารู้ได้ยังไงว่าเอกภพมันขยายตัวเรารู้ได้ยังไงว่าเอกภพมันขยายตัวเวลาเราส่องกล้องไปปุ๊บเราก็เห็นดาวอยู่แต่เรารู้ได้ยังไงว่าดาวเนี่ยมันกำลังเหมือนกับจุดของจุดบนลูกโป่งมันกำลังวิ่งเดียวกันเรารู้ได้ยังไงของที่อยู่ไกลมากๆเราการวัดการเคลื่อนที่ของมันได้ทำได้ไม่ง่ายนะครับแต่ถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าเอกภพมันกำลังขยายตัวอยู่การที่เรารู้ว่าเอกภพมันขยายตัวเนี่ยนะครับเรารู้ได้ก็เพราะไอ้นี้ปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นะครับก็คือ
จะมีการสังเกตเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงความถี่ของดาวของแสงที่มาจากดาวแล้วอธิบายได้ด้วยผลการดอปเลอร์ทำให้เรารู้ว่าเอกภพเนี่ยมันกำลังขยายตัวเอกภพกำลังขยายตัวแล้วก็สามารถคำนวณได้ด้วยว่ามันขยายตัวด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับทีนี้ปรากฏการณ์ดอปเลอร์มันบอกได้ยังไงเราก็ต้องมาเข้าใจปรากฏการณ์ดอปเลอร์ของแสงนะครับแต่ว่าการอธิบายปรากฏการณ์ดอปเลอร์ของแสงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับของเสียงถ้าพี่จำได้ปรากฏการณ์ดอปเลอร์ของเสียงเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะใหญ่ๆก็คือแรงกำเนิดอยู่นี่ผู้สังเกตเคลื่อนที่ครับแรงกำเนิดเคลื่อนที่สังเกตอยู่นี่ใช่ไหมครับมันจะมีกองลักษณะใหญ่ๆการที่เราแบ่งอย่างนั้นได้เราสามารถจะบอกได้ว่าใครเคลื่อนที่ใครอยู่นิ่งเป็นผลจากการที่เวลาเรานิยามการเคลื่อนที่หรือการอยู่นิ่งเนี่ยนะครับเรานิยามเทียบกับตัวมาอันหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็คือโดยทั่วไปก็คืออากาศเพราะว่าลดเสียงวิ่งในอากาศใช่ไหมครับแล้วส่วนใหญ่เราจะถือว่าอากาศนี้อยู่นิ่งเพราะอากาศอยู่นิ่งเราสามารถจะบอกได้ว่าใครเคลื่อนที่ใครอยู่นิ่งโดยเทียบกับบุคคลที่สามคนที่เลือกกันแต่ว่าบางครั้งในสูตรมันไม่พูดออกมาชัดเจนแต่ว่าในความหมายของสูตรเนี่ยก็คือมีตัวนึงที่เราถือว่าอยู่นิ่งแล้วเราก็ไปเทียบกับตัวนั้นเพราะในการที่บอกว่าแรงกระเทยอยู่นิ่งผู้สังเกตเคลื่อนที่หมายความว่าแรงกระเทยอยู่นิ่งเทียบกับอากาศผู้สังเกตเคลื่อนที่เทียบกับอากาศหรือผู้สังเกตอยู่นิ่งแรงกระเทยเคลื่อนที่ก็คือแรงกระเทยเคลื่อนที่เทียบกับอากาศแต่ปัญหาของปรากฏการณ์ดอปเลอร์ของแสงเนี่ยนะครับมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเราเรียนมาแล้วว่าในที่มีสมรรถภาพเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครอยู่นี่ใครเคลื่อนที่เราบอกได้แค่ว่าไอ้สองตัวเนี่ยมันเคลื่อนที่สัมพันธ์กันใครอยู่นี่ไม่รู้ใครเคลื่อนที่ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าสองตัวนี้เคลื่อนที่สัมพันธ์กันเพราะไม่งั้นมันก็ต้องเจออินเตอร์แล้วใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นปรากฏการณ์ดอปเลอร์ของแสงจริงไม่มีกรณีที่ผู้สังเกตอยู่นิ่งเนี่ยกำเนิดเคลื่อนที่หรือผู้สังเกตเคลื่อนที่เนี่ยกำเนิดอยู่นิ่งทั้งสองกรณีจะต้องให้ผลเหมือนกันนะครับทั้งสองกรณีจะต้องให้ผลเหมือนกันเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครอยู่นิ่งหรือใครเคลื่อนที่เพราะมันไม่มีบุคคลที่สามไม่เหมือนกับกรณีของเสียงที่เราสามารถเทียบกับอากาศได้นะครับแต่ว่าเวลาอย่างที่ผมยกตัวอย่างในนี้เนี่ยนะครับผมก็จะพูดเหมือนกับว่าแรงกำเนิดเนี่ยอยู่นิ่งแต่ผู้สังเกตเคลื่อนที่แต่จริงๆแล้วเราจะมองกลับกันก็ได้คือให้ผู้สังเกตอยู่นิ่งแรงกำเนิดเคลื่อนที่ผลจะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะบอกใครอยู่นิ่งใครเคลื่อนที่แต่ละเพื่อความสะดวกในการอธิบายสมมุติว่าผมถือว่าผู้สังเกตมีแรงกำเนิดอันนึงซึ่งอยู่นิ่งเทียบกับผู้สังเกตคนนี้นะครับอยู่นิ่งเทียบกับผู้สังเกตคนนี้แล้วไอ้ผู้สังเกตคนนี้กำลังวิ่งหนีออกจากแรงกำเนิดก็คือทั้งสองตัวนี้นะครับ ทั้งแรงกำเนิดและผู้สังเกตเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมพัทธ์เท่ากับ v นะครับทีนี้สิ่งที่เราอยากรู้ก็คือว่าในปัญหาของปรากฏการณ์ดอปเลอร์ก็คือถ้าผู้สังเกตคลื่นที่วิ่งมาจะเห็นความถี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เทียบกับความถี่ของแรงกำเนิดนะครับผู้สังเกตจะมองเห็นความถี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เทียบกับความถี่ของแรงกำเนิดทีนี้ในการพูดตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องระวังต่อที่สองอีกก็คือว่าเวลาเราพูดถึงความถี่คืออะไรครับนิยามของความถี่คืออะไรนิยามของความถี่คืออะไรก็คือส่วนกลับของคาบถูกไหมครับความถี่คือส่วนกลับของคาบนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้คาบเราก็รู้ความถี่ทีนี้คาบคืออะไรคาบคืออะไรอย่าตอบว่าส่วนกลับของความถี่นะคาบคืออะไรค่าคือเวลาที่คลื่นผ่าน1รอบนั่นหมายความว่าเวลาเราจะวัดค่าเราต้องวัดเวลาปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าคราวที่แล้วเราพูดแล้วว่าเวลาของผู้สังเกตแต่ละคนมันไม่เท่ากัน
สเกลของเวลามันไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องล็อกเกอร์ของแสงเนี่ยมันก็จะเกิดผลสองต่อก็คือหนึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างผู้สังเกตกับแหล่งกำเนิดซึ่งในกรณีของเสียงปรากฏการล็อกเกอร์ก็เกิดขึ้นอย่างตรงนี้แต่ในกรณีของแสงมันมีผลตามมาอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราใช้ที่ดินสัมพัทธ์เวลาของผู้สังเกตกับเวลาของแหล่งกำเนิดมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องคิดผลสองอันนี้พร้อมๆกันนะครับทีนี้จะคิดยังไงวิธีการคิดก็ไม่ยากจริงๆหลักการก็ใช้หลักการเดียวกับด็อปเลอร์ของเสียงนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องระวังนิดนึงที่ต้องระวังก็คือเราจะต้องจำไว้เสมอว่าความเร็วของแสงเนี่ยมีความเร็วเท่ากันสำหรับทุกคนไม่ว่าจะสำหรับแหล่งกำเนิดหรือไม่ว่าจะสำหรับผู้สังเกตนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการบอกความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของแสงที่เกิดขึ้นที่แหล่งกำเนิดกับความถี่ที่ผู้สังเกตคนนี้มองเห็นใช่ไหมครับทีนี้เนื่องจากความถี่มันมีความสัมพันธ์กับคาบสมมุติว่าณแหล่งกำเนิดเนี่ยนะครับแหล่งกำเนิดแสงออกไปโดยที่มีคาบเท่ากับทีศูนย์หมายความว่าผู้สังเกตที่ยืนอยู่นิ่งสมมติมีผู้สังเกตอีกคนนึงอยู่นิ่งๆเทียบกับแหล่งกำเนิดแล้วมองเห็นว่าแหล่งกำเนิดเนี่ยกำเนิดขึ้นลงไปด้วยความถี่ด้วยค่าทีศูนย์ทีนี้ค่าคืออะไรค่าคือการสั่นของคลื่นวงรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะมองได้ว่าค่าก็คือฐานเวลาจำได้ไหมคราวที่เราพูดถึงว่าอะไรก็ตามที่สั่นเป็นรอบเราใช้เป็นฐานเวลาได้เพราะฉะนั้นเราสามารถจะมองได้ว่าไอ้ผู้สังเกตคนนี้มองเห็นการสั่นของอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยคาบตั้งแต่ทีศูนย์เนื่องจากผู้สังเกตคนนี้อยู่นิ่งเทียบกับแหล่งกำเนิดเวลาที่เขามองเห็นก็คือเป็นproper timeก็คือมองเห็นว่าเวลาทีศูนย์นี่คือproper timeสำหรับผู้สังเกตคนนี้นะครับสำหรับผู้สังเกตคนนี้ทีนี้แล้วผู้สังเกตที่เคลื่อนที่สมมุติว่าผู้สังเกตที่เคลื่อนที่เนี่ยนะครับมองกลับไปที่นะมองกลับไปที่แหล่งกำเนิดแล้วมองเห็นว่าแหล่งกำเนิดเนี่ยกำเนิดขึ้นออกมาด้วยความถี่ที่นะมองเห็นว่าแหล่งกำเนิดเนี่ยกำเนิดเคลื่อนออกมาด้วยความถี่ทีนะครับเราจะเห็นว่าในกรณีนี้ผู้สังเกตมองกลับไปที่แหล่งกำเนิดการสั่นของสัญญาณหรือของคลื่นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยเทียบกับผู้สังเกตคนนี้อันนี้ไม่ใช่ proper time ใช่ไหมไอคนนี้มองกลับไปการสั่นของนาฬิกาเนี่ยซึ่งเกิดก็คือการสั่นของคลื่นนะตำแหน่งเนี้ยมันเคลื่อนที่สัมพัทธ์กับผู้สังเกตคนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นคาบเวลาตรงนี้ก็จะไม่ใช่ proper time เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ที่ศูนย์ตัวนี้คือนะฮะ proper time ส่วนสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยไม่ใช่ proper time ทีนี้ถ้าเราหาความสัมพันธ์ระหว่างไอ้ค่าตรงนี้ได้เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถคำนวณย้อนกลับไปได้ว่าแล้วความถี่ของแหล่งกำเนิดกับความถี่ที่ผู้สังเกตมองเห็นเนี่ยเป็นสัมพันธ์ยังไงแต่ปัญหาก็คือในทางปฏิบัติเราจะมองเห็นอะไรก็ตามเลยนะครับอย่างเช่นเราจะมองเห็นการสั่นของแสงที่มาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยเราจะมองเห็นได้ยังไงคำว่ามองเห็นหมายความว่าอะไรคำว่ามองเห็นมองเห็นคืออะไรมองเห็นก็คือมองเห็นใช่ไหมครับแต่ความหมายก็คือการที่เราจะมองเห็นได้มันต้องมีสื่ออะไรสักอย่างทำให้เรามองเห็นสื่อที่ว่านี้ส่วนใหญ่ถ้าใช้ประสาทตาของเราก็คือแสงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องประสาทตาก็ได้แค่ถ้าเรามีดีเทคเตอร์ตัวตรวจจับคลื่นเราเห็นคลื่นวิ่งมาปุ๊บดีเทคเตอร์ก็จะมองเห็น
สิ่งที่เกิดขึ้นผ่านคลื่นที่วิ่งมาเพราะฉะนั้นผู้สังเกตเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะเห็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่โดยตรงการที่เรานั่งอยู่ในห้องนี้แล้วพวกเราเห็นกระดานเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นกระดานจริงแต่เราเห็นแสงที่วิ่งจากกระดานไปเข้าตาเราแล้วสมองก็ตีความเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ใส่แว่นคุณอาจจะดีหน่อยก็คือไม่มีอะไรไปกั้นคุณอาจจะเห็นแสงที่วิ่งมาโดยตรงแต่ถ้าใครที่ใส่แว่นคุณจะต้องเจอดวงกลองอีกหนึ่งชั้นก็คือจะเห็นพวกในตัวเลนของแว่นซึ่งแสงที่เข้าไปที่จะถูกดำเนินการจากเลนแล้วก็ทำให้เรามองเห็นอีกทีหนึ่งนั่นสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยมันก็คือแสงที่วิ่งไปจากแหล่งกำเนิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าผู้สังเกตคนนี้มองเห็นเขาไม่ได้มองเห็นโดยตรงแต่เขาจะต้องมองเห็นผ่านแสงที่วิ่งไปยังตัวเขาทีนี้คำถามก็คือแล้วเขาเห็นอะไรเวลาแสงวิ่งเข้ามานะครับอันที่หนึ่งที่เรารู้ก็คือว่าเขาจะมองเห็นว่าแสงเนี่ยมันมีความยาวคลื่นค่าหนึ่งซึ่งเราคาดได้ว่าความยาวคลื่นนี้จะต้องแตกต่างกับความยาวคลื่นขนาดที่เขายืนอยู่ที่นี่เพราะอะไรครับเพราะว่าแรงกำเนิดเนี่ยกำเนิดแสงออกมาด้วยความเร็ว4ใช่ไหมครับสมมุติว่าหน้าคลื่นอันที่1วิ่งมาตกกระทบผู้สังเกตนะครับแต่ในขณะที่ผู้สังเกตเนี่ยก็เคลื่อนที่ออกไปด้วยความเร็ว v เพราะฉะนั้นเมื่อหน้าคลื่นอันที่2จะวิ่งไปถึงผู้สังเกตเนี่ยระยะทางที่หน้าคลื่นอันที่2วิ่งนะครับระยะทางระหว่างหน้าคลื่น2อันนะครับเอาไปใช่ระยะทางที่หน้าคลื่นที่2จะวิ่งไปถึงผู้สังเกตหลังจากที่หน้าคลื่นที่1ถึงผู้สังเกตหมายสมมุติหน้าคลื่นที่1วิ่งถึงผู้สังเกตปั๊บผู้สังเกตก็วิ่งหนีหน้าคลื่นที่2วิ่งตามมาระยะระหว่างหน้าคลื่นที่1กับหน้าคลื่นที่2นะครับถ้าเกิดว่าผู้สังเกตอยู่ที่นี่จะใช้คำว่าอะไรดีระยะโอเคระยะระหว่างหน้าคลื่นอันที่1กับอันที่2เนี่ยตรงนี้คือความเร็วคูณกับค่าถูกมั้ยครับค่าที่ผู้สังเกตมองเห็นแต่ผู้สังเกตรู้ว่าขณะที่เขาสังเกตแสงเนี่ยเขาก็วิ่งหนีออกไปด้วยเพราะฉะนั้นระยะทางที่หน้าคลื่นที่2จะวิ่งมาถึงตัวเขาเนี่ยจะไม่เท่ากับ 4T แล้วถูกมั้ยครับแต่มันต้องยาวกว่านั้นใช่ไหมมันต้องยาวนะเพราะว่าขณะที่เขาสังเกตเนี่ยเขาก็เดินหนีไปเรื่อยๆแล้วแสงก็ต้องเดินทางด้วยระยะมากกว่าเพราะฉะนั้นระยะทางที่แสงจากเคลื่อนที่มาถึงตัวเขาลบจากเริ่มจากเริ่มต้นหน้าเคลื่อนที่1มาถึงตัวเขาแล้วต่อมาหน้าเคลื่อนที่2เคลื่อนที่มาถึงตัวเขาระยะทางตรงนี้จะมีค่าเท่ากับใช่ไหมครับ CT บวก VT เมื่อ V คือความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างผู้สังเกตกับแรงกำเนิดนั่นก็คือเรารู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วกับหนึ่งข้ามเนี่ยผู้สังเกตจะเคลื่อนที่ไปเป็นระยะเท่ากับ VT เพราะนั้นระยะที่หน้าคลื่นเคลื่อนที่ทั้งหมดก็คือมันเคลื่อนที่อยู่แล้ว CT แล้วก็ต้องบวกกับระยะที่ผู้สังเกตเคลื่อนที่หนีไปอีกนะ VT หน้าเคลื่อนที่สองก็คือเคลื่อนที่ด้วยระยะ CT บวก VTนะครับแต่ว่าผู้สังเกตเนี่ยเห็นว่าแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะผู้สังเกตเนี่ยจะต้องมองเห็นว่าแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว4อย่าลืมนะครับผู้สังเกตทุกคนจะต้องมองเห็นแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันเพราะนั้นผู้สังเกตคนนี้ก็จะต้องมองเห็นแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว c ด้วยนั่นหมายความว่าเวลาที่ผู้สังเกตมองเห็นเมื่อคลื่นลูกที่1เคลื่อนขึ้นถึงผู้สังเกตแล้วเวลาที่คลื่นลูกที่2เคลื่อนที่มาอีกทีนึงระยะเวลาระหว่างคลื่นลูกที่1กับคลื่นลูกที่2ก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ห่างด้วย
ความเร็วของคลื่นถูกมั้ยครับเราอาจจะเรียกตัวนี้ว่าทีพรามทีพรามคือค่าที่ผู้สังเกตมองเห็นคลื่นที่วิ่งตกกระทบตัวเขาอันนี้อาจจะงงนิดนึงนะครับทีพรามคือค่าของคลื่นที่ผู้สังเกตมองเห็นที่มากระทบตัวเขาส่วนที่คือค่าของแหล่งกำเนิดที่ผู้สังเกตมองเห็นก็คือถ้าผู้สังเกตมองเห็นค่าของแหล่งกำเนิดตัวทีเขาจะมองเห็นว่าคลื่นที่วิ่งมาจากแหล่งกำเนิดเนี้ยจะตกกระทบตัวเขาในทุกๆช่วงเวลาทีพรามนะครับในทุกๆช่วงเวลาทีพรามเพราะฉะนั้นทีพรามตัวนี้ก็จะเป็นค่าของคลื่นที่ผู้สังเกตมองเห็นนะมันจะมีคำสองคำที่แยกกันคือค่าของคลื่นที่ผู้สังเกตมองเห็นกับค่าของแหล่งกำเนิดที่ผู้สังเกตมองเห็นนะครับทีพรามตัวนี้คือค่าของคลื่นที่ผู้สังเกตมองเห็นเพราะฉะนั้นความถี่ของคลื่นที่ผู้สังเกตมองเห็นก็คือเศษหนึ่งส่วนทีพรามซึ่งมันก็คือค่านี้อันนี้ผมสมมติใส่สัญลักษณ์ให้เหมือนกันนะครับ f พรามตัวนี้ก็คือเศษหนึ่งส่วนทีพรามเห็นไหมครับถ้าเรา c หารตลอดแล้วกลับด้านมามันก็จะกลายเป็น t บวกด้วย v บวก t หารด้วย c ค่านี้คือความถี่ของคลื่นที่ผู้สังเกตมองเห็นซึ่งสำคัญกับค่าของแหล่งกำเนิดที่ผู้สังเกตมองเห็นนะค่าของแหล่งกำเนิดที่ผู้สังเกตมองเห็นก็คือตัวทีแต่อย่างที่บอกแล้วค่าของแหล่งกำเนิดที่ผู้สังเกตมองเห็นก็เหมือนกับว่าเรามองเห็นนาฬิกาเรือนนึงมันกำลังเคลื่อนที่แล้วเรามองไปที่นาฬิกาเรือนนั้นนี่คือค่าที่ผู้สังเกตมองเห็นแต่ในตัวนาฬิกาที่อยู่กับแหล่งกำเนิดเองเนี่ยมันมีฐานเวลาเท่ากับ t 0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีความสัมพันธ์ระหว่าง t 0กับ t ใช่ไหมครับเรามีความสัมพันธ์ระหว่าง t 0กับ t ก็คือเรารู้ว่า t เท่ากับแกมมา t 0ใช่ไหม t เท่ากับแกมมา t 0เพราะฉะนั้นเราก็เอาค่าแกมมาตัวนี้คูณเข้าไปแกมมาก็คือเศษหนึ่งส่วนหนึ่งลบ v ส่วน c ทั้งหมดกำลังสองถอดสแควร์รูทใช่ไหมครับแทนค่าเข้าไปปั๊บเราก็เลยได้สมการนี้ออกมาเมื่อได้สมการนี้ต่อไปก็กระจายเทอมนี้นะครับตัวนี้มัน1ลบ v ส่วน c กําลัง2มันก็สามารถเขียนในรูปของ1ลบ v ส่วน c คูณกับ1บวก v ส่วน c ใช่มั้ยเป็นการกระจายธรรมดาแล้วเราก็จัดรูปใหม่สุดท้ายเราจะได้สมการนี้ออกมาสมการนี้บอกความสัมพันธ์ระหว่างความถี่นะ f ตัวนี้คือความถี่ที่ผู้สังเกตคนนี้มองเห็นนะผู้สังเกตคนนี้จะมองเห็นความถี่ของแหล่งกำเนิดเท่ากับเศษหนึ่งส่วน t 0ซึ่งผู้สังเกตคนนี้อยู่นิ่งเทียบกับแหล่งกำเนิดส่วน f พรามตัวนี้คือความถี่ที่ผู้สังเกตคนนี้ที่เคลื่อนที่เทียบกับแหล่งกำเนิดจะมองเห็นซึ่งมีความสัมพันธ์กันตามสมการนี้จะเห็นว่าในกรณีนี้ f 0จะมีค่าน้อยกว่าเอ้ยเดี๋ยวบ่อยF0 จะต้องมีค่ามากกว่า F ถูกไหมครับ F0 ต้องมีค่ามากกว่า F เพราะอะไรเพราะว่าตัวเศษมันน้อยกว่าตัวส่วนตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเศษมันน้อยกว่าตัวส่วนเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราจะได้ว่า F พรามมีค่าน้อยกว่า F0 นะฮะในทางตรงข้ามอันนี้ลองไปทำรายละเอียดดูเองเหมือนการรูปการณ์เองแต่ว่าคราวนี้ผู้สังเกตเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิด
ผู้สังเกตเคลื่อนที่ก็หาแหล่งกำเนิดในรายละเอียดลองไปทำดูเองนะครับเหมือนการรู้ว่าการแค่เปลี่ยนคิดแค่นั้นเองแต่สุดท้ายเราพบว่าในกรณีนี้เราจะได้ว่า f พรามมีค่ามากกว่า f 0นะครับนั่นหมายความว่าถ้าผู้สังเกตเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิดหรือแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตก็แล้วแต่ก็คือความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างแหล่งกำเนิดกับผู้สังเกตเนี่ยมันซิงเข้าหากันความถี่ของแสงที่วิ่งมาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้สังเกตกับแหล่งกำเนิดวิ่งหนีออกจากกันความถี่ของแสงที่วิ่งมาเนี่ยจะลดลงในกรณีแบบนี้นะครับกรณีที่ความถี่ลดลงเนี่ยเราเรียกปรากฏการณ์ตัวนี้ว่าเป็นปรากฏการณ์เลสชิฟนะครับคำว่าเลสชิฟหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเห็นแล้วว่าดาวที่มันสมมติว่าดาวหรือแหล่งกำเนิดเนี่ยเคลื่อนที่หนีออกไปนะครับความถี่มันจะลดลงสมมติว่าตามปกติดาวที่เรามองเห็นมีความยังคลื่นประมาณอันนู้นอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับสีเหลืองมีความยังคลื่นประมาณเท่าไหร่ครับจำได้ไหมสีเหลืองเนี่ยสีเขียวสีเหลืองมีความยังคลื่นอยู่ที่ประมาณ500 กว่า 550จำไหม500 กว่านั่นหมายความว่าสมมติว่าดวงอาทิตย์วิ่งหนีออกจากเราแล้วเราส่องแสงดูแสงจากดวงอาทิตย์สิ่งที่เกิดขึ้นคือความยังคลื่นมันจะมากกว่า550ถ้ามากกว่า510ไปแถวๆ600สมมตินะครับนั่นก็หมายความว่ามันเปลี่ยนจากสีเหลืองกลายเป็นสีส้มๆนะก็คือวิ่งเข้าไปหาสีแดงเราก็เลยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นปรากฏการณ์เฟสชิฟนะก็คือความยังคลื่นเนี่ยมันวิ่งเข้าไปหาสีแดงนะครับแต่ถ้าเกิดแหล่งกำเนิดกับผู้สังเกตวิ่งเข้าหากันสิ่งที่เกิดขึ้นคือความยังคลื่นจะมากขึ้นสมมติว่าเราวิ่งเข้าหาดวงอาทิตย์เมื่อกี้550ใช่ไหมครับความถี่เพิ่มขึ้นความถี่เพิ่มขึ้นหมายถึงความยังคลื่นลดลงความถี่เพิ่มขึ้นความยังคลื่นลดลงดังนั้นความถี่ก็จะมีค่าให้ความยังคลื่นลดลงก็คือจาก550อาจจะกลายเป็น500ดังนั้นจากสีเหลืองก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวเดี๋ยวฟ้าเมื่อคือวิ่งเข้าไปหาสีน้ำเงินเราก็เลยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์บลูชิฟนะครับเราเรียกว่าปรากฏการณ์บลูชิฟทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราส่องดูดาวต่างๆโดยเฉพาะดาวที่อยู่ไกลๆนะครับอยู่ในกาแล็กซีที่อยู่ไกลๆมากเขาพบว่ามันเกิดปรากฏการณ์เลชิฟเกิดขึ้นก็คือความยังคลื่นของดาวนั้นเนี่ยมันเบนไปทางสีแดงกว่าที่ควรจะเป็นเบนไปทางสีแดงมากกว่าที่ควรจะเป็นทีนี้คำถามก็คือมีคำถามต่อไปว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าดาวดวงนี้มันควรจะมีความยังคลื่นอะไรมันอาจจะมีความยังคลื่นอะไรนั้นอยู่แล้วก็ได้ทำไมเราถึงคิดว่ามันมีความยังคลื่นเบนไปทางสีแดงเดี๋ยวเรื่องที่เราจะเรียนรายละเอียดเราเรียนเรื่องโครงสร้างประกอบแต่จริงๆแล้วมิติต่อเราก็เรียนมาบ้างแล้วก็คือว่าในดาวต่างๆเนี่ยนะครับมันแสงออกมาเนี่ยเราเห็นเป็นแสงสีเดียวแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นแสงสีเดียวมันมีสเปกตรัมของมันอยู่ถ้าใครจำได้ตอนทำแบบ L2 ที่เอากล้องไปส่องโพรงโซเดียมโพรงสีเหลืองๆนั่นเรามองด้วยตาเปล่าเราเห็นมันเป็นสีตรงๆนะครับแต่พอเราใช้เป็นคอมพิวเตอร์ของดูเราพบว่ามันมีสเปกตรัมสีอื่นๆด้วยตัวสเปกตรัมพวกนี้เขาเรียกว่ามันเป็นลายนิ้วมือของแสงที่ออกมาจากดาวหมายความว่าถ้ามันเป็นธาตุชนิดหนึ่งมันก็จะมีสเปกตรัมแบบหนึ่งถ้าเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งถ้าเป็นโซเดียมก็จะมีสเปกตรัมที่เราทำนี่แหละถ้าเป็นฮีเลียมถ้าเป็นนีออนถ้าเป็นธาตุอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีสเปกตรัมแบบหนึ่งทีนี้เวลาเขาส่องดูแสงที่มาจากดาวเนี่ยครับเขาไม่ได้ดูแต่แสงอย่างเดียวเขาดูสเปกตรัมของมันด้วยเสร็จแล้วสิ่งที่เขาพบก็คือว่าสเปกตรัมเนี่ย
สมมติว่าเป็นเลสชิฟนะครับเขาพบว่าสเปกตรัมเนี่ยมันก็มีเส้นอยู่ชุดหนึ่งซึ่งมีการจัดเรียงอาจจะเหมือนกับภาพที่ควรจะมีอยู่ในดาวเช่นในดาวส่วนใหญ่เนี่ยจะมีไฮโดรเจนเพราะว่าใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงนะครับดาวที่ใช้ระบบใช้ระบบการฟิวชั่นเกี่ยวฟิวชั่นให้พลังงานโดยใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเพราะนั้นแสงที่เปล่งออกมาเนี่ยก็จะมีสเปกตรัมของไฮโดรเจนแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือฮีเลียมเราก็จะเห็นเส้นลักษณะหนึ่งแต่สิ่งที่เขาพบก็คือว่ามันกลายเป็นว่าไอ้เส้นที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับมันเลื่อนคือจากเดิมมันควรจะเห็นเป็นชุดสีเขียวแบบนี้แต่พอเราส่องไปจริงๆปรากฏว่ามันเลื่อนตัวเส้นสเปกตรัมมันเลื่อนก็คือถ้าเราเอาเส้นพวกนี้เลื่อนกลับมานิดนึงมันจะทับกับสเปกตรัมของไฮโดรเจนทับกับสเปกตรัมของฮีเลียมที่อยู่นิ่งๆพอดีแต่ตอนที่เราส่องไปเนี่ยมันเลื่อนไปเพราะนั้นเมื่อเขาเลื่อนเส้นข้ามกับมาแล้วทับกันพอดีเขาก็เลยบอกว่าไอ้เส้นข้ามอันนี้ที่เรามองเห็นเนี่ยมันควรจะเป็นเส้นข้ามของไฮโดรเจนหรือฮีเลียมแต่การที่มันเลื่อนเพราะว่ามันเกิดปรากฏการณ์เลสชิฟนะเกิดปรากฏการณ์เลสชิฟก็คือดาวมันวิ่งหนีออกไปนะดูจากลายนิ้วมือของเส้นข้ามเนี่ยมันตรงแต่ว่ามันเลื่อนตำแหน่งไปนิดนึงเอาไปอธิบายว่ามันเป็นเลสชิฟซึ่งทำให้อธิบายว่าดาวต่างๆหรือกาแล็กซี่ต่างๆเนี่ยทุกวันนี้กำลังวิ่งหนีออกจากกันด้วยความเร็วค่อนข้างสูงนะครับแล้วเมื่อเราพบว่าดาววิ่งหนีออกจากกันก็เกิดคำถามว่านั่นหมายความว่าตอนเริ่มต้นถ้าเราย้อนเวลาไปก็คือดาวก็จะวิ่งเข้ามาหากันมันก็เกิดสมมติฐานว่านั่นหมายความว่ามันต้องมีจุดหนึ่งที่ดาวทั้งหมดอะไรที่ทั้งหมดเนี่ยมันเข้ามาอยู่ที่จุดเริ่มต้นจุดเดียวซึ่งอันนั้นก็คือสิ่งที่มาของสิ่งเรียกว่าเยนีบินแบงก็คือดาวเนี่ยถ้าตอนนี้มันวิ่งเดียวแต่ทันใช่ไหมครับแสดงว่ามันต้องมีจุดเริ่มต้นที่มันจับมาลงที่เดียวกันนั่นตรงนั้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นของจักรภพและด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้มันทำให้จักรภพเนี่ยขยายตัวออกก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าบินแบงขึ้นเรายังไม่รู้ว่าเกิดอย่างไรแต่เรารู้ถูกว่าเอกภพได้พลังขยายตัวออกนะครับก็มีคนเขียนกันนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะยอมรับในบิ๊กแบงนะครับอย่างเช่นมีคนบอกว่าถ้าเกิดบิ๊กแบงจริงเนี่ยจริงเอกภพน่าจะวิ่งเดียวกันด้วยความเร็วมากกว่านี้แต่ทำไมมันถึงวิ่งเดียวกันด้วยความเร็วไม่มากเท่าที่ควรจะเป็นก็มีทฤษฎีอยู่อีกเยอะแยะถ้าใครสนใจเคยได้ยินคำว่า dark matter นะคือสสารมืดก็คือเป็นอะไรที่บอกว่ามันเป็นตัวยึดที่เราพบเอาไว้แต่ว่ามันไม่สามารถตรวจพบได้แล้วก็เชื่อว่ามันอาจจะมีนะครับมันอาจจะมีทฤษฎี dark matter นี่ก็เป็นทฤษฎีที่กำลังมาแรงมีคนสนใจเยอะเพราะว่าอธิบายได้หลายอย่างแต่ว่าปัญหาของมันก็คือเราไม่สามารถจะตรวจพบตัว dark matter ได้การตรวจพบเนี่ยตรวจพบทางอ้อมซึ่งก็เหมือนกับ gravitational wave ที่เขาเพิ่งพูดถึงนะก็คือถ้ายังไม่สามารถตรวจพบได้ถึงแม้ว่าคำอธิบายนี้อธิบายอะไรได้เยอะแยะแต่มันก็ยังไม่สามารถเชื่อได้อย่างสนิทใจจนกว่ามันจะตรวจพบได้แบบตรงๆนะครับโอเคอันนี้ก็คือปรากฏการณ์ Doppler นะครับลองดูตัวอย่างเขาบอกว่ามีแสงครับเป็นออกมาจากกาแล็กซีนะครับที่มีคอนติเนียสดิสทริบิวชันก็คือมีการแจกแจงของความเร็วขึ้นแบบต่อเนื่องเนื่องจากว่ามันมีดาวจำนวนเยอะมากนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าในตัวคอนติเนียสสเปกตรัมเนี้ยมันมีแกปอยู่ซึ่งไอตัวแกปแคบๆนี้มันเกิดขึ้นจากการถูกแอบซอบโดยก๊าซที่อยู่ในกาแล็กซีก็คือถ้าใครเรียนเรื่องสเปกโทรสโคปีนะโดยเฉพาะเคมีใช้เรื่องนี้เยอะสเปกโทรสโคปีก็คือถ้าเราอยากจะรู้ว่าตัวแซมเปิลของเราคืออะไรเนี่ยนอกจากจะใช้วิธีทดสอบของเคมีแล้วเราจะใช้วิธีสเปกโทรสโคปีใส่เข้าไปในพวกสเปกโทรมิเตอร์กระตุ้นให้มันเปล่งแสงแล้วก็ดูแพทเทิร์นของสเปกตรัมที่ออกมานะครับสเปกตรัมที่ออกมาเนี่ยมีได้2แบบคือสเปกตรัมเปล่งแสงกับสเปกตรัมดูดกลืน
เป็นว่าเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากอะตอมที่มันคายพลังงานออกมาในขณะที่เป็นว่าส่วนอื่นเกิดขึ้นจากอะตอมที่มันดูดกลืนพลังงานของแสงที่กำลังวิ่งออกมาทำให้มีบางช่วงที่สเปกตรัมหายไปนะครับอย่างในกรณีนี้เขาบอกว่าเป็นสเปกตรัมดูดกลืนนะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้ตัวที่ถูกดูดกลืนมากๆเลยเนี่ยนะครับมันถูกดูดกลืนที่ความยาวคลื่น394นาโนเมตรนะทีนี้ไม่ใช่คือประเด็นก็คือว่าเขาบอกว่าไอ้การดูดกลืนอันนี้เนี่ยนะครับเขาเชื่อว่ามันมาจากการดูดกลืนของอะตอมแคลเซียมคือในห้องแล็บทำในโลกเนี่ยเราพบว่าแพทเทิร์นของการดูดกลืนเนี่ยมันน่าจะเป็นผลจากตอมแคลเซียมซึ่งมีการดูดกลืนที่มากที่สุดที่ความยาวคลื่น394นาโนเมตรนะแต่ไอ้ที่เขาสังเกตจริงๆเนี่ยนะครับพบว่าแพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยปรากฏขึ้นแต่ว่ามีการดูดกลืนสูงสุดที่ความยาวคลื่น475นาโนเมตรเขาถามว่าแกแล็กซี่นี้วิ่งหนีออกจากโลกด้วยความเร็วเท่าไหร่ในกรณีนี้เป็นปัญหาเรดชิฟต์ใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าความยาวคลื่นที่มองเห็นยาวกว่าความยาวคลื่นที่ควรจะเป็นถ้าไอ้แกแล็กซี่นี้หรือว่าอะตอมที่มันดูดกลืนแสงเนี่ยอยู่นิ่งๆนั่นหมายความว่าความยาวคลื่นที่เรามองเห็นเนี่ยมันยาวออกมันเป็นปรากฏการณ์เรดชิฟต์เพราะฉะนั้นพอเป็นปรากฏการณ์เรดชิฟต์สิ่งที่เราทำก็คือเราก็ใช้สูตรของเรดชิฟต์ใช่ไหมครับ ทีนี้ในสูตรของเรดชิฟต์ก็คือสูตรนี้แต่ว่าข้อมูลที่เขาบอกมาเนี่ยเขาไม่ได้บอกข้อมูลของความถี่เขาบอกข้อมูลของความยาวคลื่นใช่ไหมครับก็ไม่ยากเพราะว่าเรารู้ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ความยาวคลื่นแล้วก็ความเร็วของแสงใช่ไหมก็คือเรารู้ความสัมพันธ์ตัวนี้แล้วเราก็แทนค่านี้เข้าไปแล้วก็จัดพจน์ใหม่เราก็จะได้ความสัมพันธ์ตัวนี้ออกมานะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นคือในทางปฏิบัติเนี่ยการวัดในทางแสงเนี่ยเรามักจะวัดความยาวคลื่นเราไม่ได้วัดความถี่โดยตรงแต่ว่าเราสามารถจะคำนวณไปในความถี่ได้นะครับเพราะนั้นพอเราได้ความยาวคลื่นแล้วเราก็แก้สมการหาค่า v ส่วน c ออกมานะครับก็ไม่ยากคราวนี้ง่ายแล้วกำลังสองทั้งสองค่าจัดโพสต์ใหม่แล้วก็แทนค่าตัวเลขไปเราก็ได้ v ส่วน c ซึ่งได้ค่ามาเป็น 0.185 นะครับ v ส่วน c เท่ากับ 0.185 หมายความว่าความเร็วของแกแล็กซี่เนี่ยแค่ประมาณ 18.5% ของความเร็วแสงใช่ไหมครับได้ดูเหมือนจะไม่เยอะแต่จากความเร็วแสงเนี่ยค่ามันเยอะ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นคูณ 0.185 เข้าไปก็เลยได้ความเร็วเป็นประมาณ 5.54 คูณ10กำลัง7เมตรต่อวินาที10กำลัง7เมตรต่อวินาทีก็คือเท่าไหร่10กำลัง4กิโลเมตรต่อวินาทีก็คือ 5,000 กิโลเมตรประมาณ 5,500 กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นก็คือความเร็วที่ที่วิ่งที่เราจะได้ซึ่งอันนี้ถือว่ายังไม่เยอะนะครับถ้าใครสนใจเรื่องคอสโมโลจีไปดูจะพบว่ายิ่งแกแล็กซี่ที่อยู่ห่างจากเรามากๆความเร็วมันวิ่งเกือบจะเท่าความเร็วแสงเลยวิ่งหนีออกจากกันออกจากเราเนี่ยเกือบจะเท่าความเร็วแสงซึ่งก็ยังมียังอธิบายได้คืออธิบายในเชิงคุณภาพได้ยังไม่สามารถอธิบายในเชิงปริมาณได้ละเอียดนักนะครับถ้าใครสนใจลองไปดูนะโดยเฉพาะฟิสิกส์คุณอาจจะไปเรียนวิชาเช่นคอสโมโลจีนะครับสนใจนะครับทีนี้กันบ้านเขาบอกว่ากาแล็กซี่อันหนึ่งนะครับพบว่าแสงที่วิ่งออกมาเนี่ยตัวแอบซับชั่นไลน์เนี่ยนะครับมีความยาวคลื่น550นาโนเมตรถ้าอยู่นิ่งๆหมายความว่าเรารู้ว่าอะตอมตัวนี้เนี่ยมันแอบซอบที่550นาโนเมตรตอนที่มันอยู่นิ่งๆแต่ปรากฏว่ามันชิฟต์ไปที่450นาโนเมตรเมื่อสังเกตจากแสงที่วิ่งมาคำถามก็คือ in what direction must galaxy A be moving นะครับค
คำว่า what direction ในที่นี้หมายความว่าวิ่งเข้ามาหาเราหรือวิ่งเดียวเรานะฮะแล้วก็วิ่งเร็วเท่าไหร่นะครับวิ่งในทิศไหนแล้วก็เร็วเท่าไหร่ส่วนข้อ B ก็คือบอกว่าอันเดิมนะดูอะตอมตัวเดิมแต่คราวนี้ความยับเคลื่อนที่มองเห็นจากเดิม550เลื่อนไปเป็น700กิโลเมตรถามว่ามันวิ่งในทิศไหนวิ่งเข้ามาหรือวิ่งออกแล้ววิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับเราก็ไปใช้สูตรในตัวด็อปเลอร์แต่ก่อนที่จะใช้สูตรด็อปเลอร์เราจะต้องแน่ใจก่อนว่ามันเคลื่อนที่แบบไหนนะครับเพราะว่าตัวด็อปเลอร์เอฟเฟกต์เมื่อกี้เนี้ยจะเห็นว่ามันมี2สูตรใช่ไหมสูตรนี้คือกรณีที่ผู้สังเกตวิ่งออกจากแหล่งกำเนิดกรณีนี้คือกรณีที่ผู้สังเกตกับแหล่งกำเนิดวิ่งเข้าหากันเพราะฉะนั้นเราจะต้องแน่ใจก่อนว่าจะใช้สูตรไหนซึ่งเราจะรู้ได้ว่าใช้สูตรไหนก็ดูจากความยาวคลื่นที่มันเปลี่ยนไปว่ามันเป็นเลชิปมันเป็นบลูชิปใช่ไหมครับถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเลชิปก็ใช้สูตรนี้ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นบลูชิปก็ใช้สูตรนี้แล้วก็คำนวณความเร็วเหมือนกับในตัวอย่างอันนี้นะครับโอเคงั้นลองไปอันนี้ก็ลองทำดูนะประเด็นต่อมาผลสืบเนื่องจากสมมติฐานของทฤษฎีสมรรถภาพเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเวลาอย่างเดียวนะครับที่ผ่านมาเราพูดเวลาแต่ผลสืบเนื่องไม่ได้มีผลกับเวลาเท่านั้นผลกับความยาวด้วยนะครับมีผลกับความยาวด้วยเราพบว่า ผลสืบเนื่องของสมมติฐานของที่สัมพันธภาพเนี่ยทำให้เกลความยาวของผู้สังเกตแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะสเกลเวลาไม่เท่ากันสเกลความยาวก็ไม่เท่ากันในกรณีของสเกลความยาวเนี่ยนะครับเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าlength contractionหรือการหดสั้นของความยาวทีนี้ length contraction คืออะไรเขาก็ยกตัวอย่างแบบนี้จริงๆมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเวลาด้วยนะครับความหมายก็คือว่าเขายกตัวอย่างเช่นว่าสมมติว่าเรามีจรวดหรือยานอวกาศนี่นะครับเราส่งออกไปถึงโลกไปยังดาวดวงนึงเช่นเขาบอกว่าดาวที่เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดอัลฟาเซนจูรีนะครับอยู่ใกล้ประมาณผมไม่รู้เท่าไหร่ออเดอร์เป็น10ปีแสงนะครับแล้วถ้าเรารู้ว่าระยะห่างระหว่างโลกกับอัลฟาเซนจูรีเนี่ยนะครับวัดโดยผู้สังเกตที่อยู่บนโลกวัดโดยผู้สังเกตที่อยู่บนโลกยาวเท่ากับ L 0คำถามก็คือผู้สังเกตที่อยู่บนยานอวกาศเนี่ยจะวัดระยะจากโลกถึงดาวอัลฟาเซนจูรีเนี่ยได้เป็นระยะเท่ากันเท่าไหร่ตามปกติถ้าเราคิดแบบเดิมก็ต้องเท่ากันนะครับไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่หรืออยู่นิ่งระยะห่างมันต้องเท่ากันแต่ในทางทฤษฎีสมรรถภาพบอกไม่ใช่ทำไมถึงบอกไม่ใช่เราก็บอกว่าสมมติว่าผู้สังเกต2คนนี้เคลื่อนที่สัมผัสกันนะครับด้วยความเร็ว u เคลื่อนที่สัมผัสกันด้วยความเร็ว u แล้วถ้ายานอวกาศลำนี้เคลื่อนที่จากโลกไปถึงดาวดวงนี้ใช้เวลาเดลต้า t ใช้เวลาเดลต้า t นะครับเทียบกับผู้สังเกตที่อยู่บนโลกใช้เวลาเดลต้า t เทียบกับผู้สังเกตที่อยู่บนโลกนั่นหมายความว่าเราสามารถบอกได้ว่าระยะทางที่ยานอวกาศลำนี้เคลื่อนที่ก็คือ u เดลต้า t u เดลต้า t นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในลักษณะเดียวกันนักวิ่งอวกาศที่อยู่ในยานอวกาศนี้ก็จับเวลาที่ตัวเองเดินทางนะครับมีนาฬิกาอยู่กับตัวเองเนี่ยแล้วก็จับเวลาที่ตัวเองเดินทางนะครับแล้วพบว่าเวลาที่ตัวเองเดินทางเนี้ยใช้เวลาเท่ากับ t 0ความเร็วของการเคลื่อนที่ก็คือความเร็วสัมผัสใช่ไหมครับก็คือเรารู้ว่าไอ้2คนไอ้2โลกกับยานอวกาศเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมผัสเท่ากับ u เพราะฉะนั้นถ้านักบินอวกาศ
จับเวลาว่าตัวเองใช้เวลาเดินทางแล้วแบบ T 0ระยะทางที่ยานอวกาศเคลื่อนที่วัดโดยผู้สังเกตที่อยู่บนยานอวกาศนะครับ L ตัวนี้วัดโดยผู้สังเกตที่อยู่บนยานอวกาศก็ต้องเท่ากับ U คูณกับเดลต้า T 0ใช่ไหมครับก็คือเวลาเรารู้ว่าสมมติว่าเรารู้ว่าเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่เรารู้ว่าเราใช้เวลาในการเคลื่อนที่เท่าไหร่ระยะทางที่เคลื่อนที่ไปก็คือความเร็วคูณกับเวลาใช่ไหมครับปัญหาก็คือเวลาที่ผู้สังเกตบนโลกกับเวลาที่ผู้สังเกตบนยานอวกาศมองเห็นเนี่ยมันไม่เท่ากันถูกไหมเราพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าสเกลเวลาของผู้สังเกตทั้งสองคนนี้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผู้สังเกตบนโลกมองเห็นว่าเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือยานอวกาศเดินทางไปถึงดาวใช้เวลาเท่ากับเดลต้าทีแต่ผู้สังเกตบนยานอวกาศมองเห็นเวลาเป็นเดลต้าทีเวลาของสองคนไม่เท่ากันเมื่อเวลาของสองคนนี้ไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าระยะ L สมมติกับ L มันก็ไม่เท่ากันถูกไหม L สมมติกับ L มันไม่เท่ากันจึงทำให้ระยะทางที่ผู้สังเกตสองคนเนี้ยวัดว่าในระหว่างที่จะมีการเดินทางเนี้ยผู้สังเกตบนโลกวัดระยะทางจากโลกถึงดาวเขามีค่าหนึ่งผู้สังเกตบนยานอวกาศวัดระยะทางจากโลกถึงดาวมีค่าหนึ่งแต่ปรากฏว่าระยะทางที่ไม่เท่ากันซึ่งในกรณีนี้นะครับเราจะถือว่าเวลาที่ผู้สังเกตบนยานอวกาศมองเห็นเนี่ยเป็นproper time ทำไมถึงเป็น proper time ทำไมถึงเวลาของผู้สังเกตบนยานอวกาศถึงเป็น proper time ทำไมเวลาของผู้สังเกตบนยานอวกาศเป็น proper time ตรงนี้ต้องดูให้ดีนะครับเพราะเวลาแก้ปัญหาพวกนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องบอกให้ได้ว่าเวลาของใครเป็น proper time เวลาของใครไม่ใช่ proper time เวลาของผู้สังเกตบนยานอวกาศเป็น proper time เพราะอะไรครับเพราะว่านาฬิกามันอยู่กับผู้สังเกตตลอดเวลาสมมติว่าผู้สังเกตอยู่ในยานอวกาศแล้วถือนาฬิกาไว้นาฬิกาก็เคลื่อนที่ไปพร้อมกับผู้สังเกตครับป๊อปเปอร์ทามเรานิยามว่าคือเวลาระหว่างสองเหตุการณ์นะครับโดยที่สองเหตุการณ์นั้นนะครับอยู่นิ่งเมื่อเทียบกับนาฬิกาตอนที่นักบินอวกาศอยู่ที่โลกหรือนาฬิกาอยู่ตำแหน่งเริ่มต้นก็อยู่ที่ตำแหน่งของนาฬิกาใช่ไหมครับเสร็จแล้วนักบินอวกาศก็เคลื่อนที่ไปถึงจุดหมายทางถือนาฬิกาอยู่ตำแหน่งสุดท้ายก็อยู่ที่นาฬิกาใช่ไหมสิ่งที่เขามองเห็นคือโลกเคลื่อนที่ที่ไปแต่ถ้ามองเทียบกับตัวเขาเองตำแหน่งสุดท้ายกับนาฬิกาก็อยู่ที่เดียวกันในขณะที่ผู้สังเกตที่อยู่บนโลกตอนเริ่มต้นมองเห็นยานอวกาศที่นี่กับเวลายานอวกาศก็เคลื่อนที่ไปแต่แล้วไปถึงจุดหมายปลายทางกับเวลาแต่จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายอยู่คนละตำแหน่งกันเมื่อเทียบกับนาฬิกาเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้เราถือว่าเวลาของผู้สังเกตบนโลกไม่ใช่ proper time แต่เวลาของผู้สังเกตที่อยู่บนยานอวกาศเป็น proper timeครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้แบบนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็รู้ว่าเนื่องจากเรามีความสัมพันธ์ใช่ไหมครับเดลต้าทีเท่ากับแกมมาเดลต้าทีศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่าเข้าไปในศูนย์เมื่อกี้นี้เราก็จะได้ว่า L มีค่าเท่ากับ L ศูนย์หารด้วยแกมมาใช่ไหมเราจะได้ L แล้วกับ L ศูนย์หารด้วยแกมมาแต่เรารู้อยู่ว่าแกมมามันมีค่ามากกว่า1ถูกไหมแกมมามีค่ามากกว่า1นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า L มีค่าน้อยกว่า L มีค่าน้อยกว่า L ศูนย์ระยะทางที่ผู้สังเกตที่อยู่บนยานอวกาศมองเห็นจะมีค่าน้อยกว่าระยะทางที่ผู้สังเกตบนโลกมองเห็นนี่คือความหมายของคำว่า length contraction หรือการกด
ของเวลาไอ้นี่การกดของระยะทางเมื่อวัตถุเคลื่อนที่แล้วมองเห็นทำไม่ได้ตัวผู้สังเกตวัดความยาวของวัตถุที่เคลื่อนที่จะมองเห็นความยาวนั้นสั้นลงเมื่อเทียบกับวัตถุที่อยู่จริงในกรณีนี้นะเราอาจจะมองได้อีกมุมนึงว่ายานอวกาศสมมติว่านักบินอวกาศที่อยู่บนยานอวกาศวัดความยาวนะครับระหว่างโลกถึงดาวเนี่ยความยาวที่เขาวัดเนี่ยกำลังเคลื่อนที่เทียบกับตัวเขาถูกไหมเพราะว่าอะไรนักบินอวกาศตอนแรกอยู่บนโลกแล้วเขาก็เดินไปแต่สิ่งที่นักบินอวกาศมองเห็นคือโลกเคลื่อนที่ห่างออกไปสมมติเราบอกว่ามันมีไม้บรรทัดอันนึงซึ่งยาวจากโลกไปจนถึงดาวดวงนี้เนี่ยสิ่งที่นักบินอวกาศมองเห็นก็คือว่าตอนแรกเขายืนอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งของไม้บรรทัดแล้วเมื่อเวลาผ่านไปไม้บรรทัดนี้ก็เคลื่อนที่ผ่านหน้าเขาไปเคลื่อนที่ผ่านหน้าเขาไปถูกไหมครับเขามองว่าตัวเขาเองอยู่นิ่งๆแต่ไม้บรรทัดตัวนี้เคลื่อนที่ผ่านหน้าเขาไปนั้นเมื่อไม้บรรทัดตัวนี้เคลื่อนที่ผ่านหน้าเขาไปก็คือความยาวที่เขาวัดเนี่ยเพราะว่าความยาวของวัตถุที่เคลื่อนที่สัมพัทธ์กับตัวเขาแต่สมมติว่าแต่สำหรับคนที่อยู่บนโลกไม้บรรทัดคือไม้บรรทัดที่อยู่ปลายข้างหนึ่งอยู่ที่โลกปลายข้างหนึ่งอยู่ที่ดาววัดความยาวก็คือไม้บรรทัดอยู่นิ่งๆเทียบกับผู้สังเกตแต่สำหรับยานอวกาศเนี่ยไม้บรรทัดเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปเราพบว่าสำหรับผู้สังเกตที่อยู่นี่วัดความยาวที่ข้างหนึ่งวัดความยาวของสิ่งเดียวกันแต่เคลื่อนที่ความยาวของมันจะลดลงนะครับเราเรียกผลตัวนี้ว่า lens contraction ทีนี้ในทางตรงข้ามก็คือไม่ในทางตรงข้ามแต่ในลักษณะในทำนองเดียวกันเนี่ยเมื่อผู้สังเกตบนโลกมองไปที่ยานอวกาศสิ่งที่เขาจะต้องเห็นก็คือยานอวกาศนี้จะมีขนาดเล็กลงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขากำลังพยายามวัดความยาวเช่นถ้าเขาต้องการจะวัดความยาวของยานอวกาศแต่สิ่งที่เขากำลังพยายามจะวัดความยาวเนี่ยเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราให้ยานอวกาศจอดนิ่งๆวัดความยาวข้างหนึ่งแล้วพอมันเคลื่อนที่ปุ๊บเราจะเห็นว่ายานอวกาศนี้มันสั้นลงนะครับแต่ตัวนักบินอวกาศที่อยู่บนยานเนี่ยเขาก็มองเห็นว่ายานยาวเท่าเดิมแต่มองเห็นว่าระยะทางจากโลกของดาวสั้นลงเพื่อสเกลเวลาของผู้สังเกตแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่คือปัญหาอันหนึ่งของนิสิตสมรรถภาพนะครับว่าผู้สังเกตแต่ละคนนี้จะมองเห็นสเกลเวลาแค่สเกลความยาวของสิ่งต่างๆเนี่ยไม่เท่ากันนะครับทีนี้เมื่อสเกลเวลาของผู้สังเกตแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเวลาเราพูดถึงความยาวก็ต้องระบุให้ดีว่าเป็นความยาวเทียบกับใครนะครับในทำนองเดียวกับ proper time เราจะนิยาม proper length นะครับโดยนิยามว่าเป็นความยาวของวัตถุที่วัดโดยผู้สังเกตที่อยู่นิ่งเมื่อเทียบกับวัตถุที่ถูกวัดความยาวอย่างเช่นในกรณีนี้ผู้สังเกตบนโลกวัดความยาวระหว่างดาวสองดวงแล้วเราถือว่าผู้สังเกตบนโลกที่อยู่นี่เทียบกับระยะทางที่เขากำลังวัดเราเรียกความยาวของตัวพ็อปเปอร์เลยอะไรที่เป็นพ็อปเปอร์นะครับในทางทฤษฎีสมรรถภาพเนี่ยมักจะใช้ตัวห้อยศูนย์เอาไว้งั้นจะเห็นว่าในกรณีนี้เดลต้าเอลศูนย์นะครับคือความยาวระหว่างโลกถึงดาววัดโดยผู้สังเกตคนนี้เราใช้คำว่าเราใช้สัญลักษณ์เอลศูนย์แต่นักบินอวกาศที่วัดเนี่ยเขากำลังวัดความยาวในขณะที่เขากำลังเคลื่อนที่หมายความว่าความยาวที่เขากำลังวัดอยู่เนี่ยเคลื่อนที่เทียบกับตัวเขาเพราะนั้นความยาวที่นักบินอวกาศวัดเราจะใช้ L เฉยๆตัวนี้ไม่ใช่ proper length แต่ตัวนี้จะเป็น proper length นะครับแต่ในขณะที่ผู้สังเกตบนโลกเนี่ยวัดความยาวของยานอวกาศสมมติว่ายานอวกาศตัวนี้ยาว L เล็กผู้สังเกตบนโลกพยายามวัดความยาวของยานอวกาศความยาวของยานอวกาศที่ผู้สังเกตบนโลกเห็นเนี่ยไม่ใช่ความเล็กเพราะว่าสิ่งที่เขากำลังวัดเนี่ยเคลื่อนที่ในขณะที่นักบินอวกาศ
พยายามจะวัดความยาวของยานอวกาศความยาวของยานอวกาศเทียบกับบินอวกาศอย่างเองออกทะเลเพราะว่าทุกวันยานอวกาศที่ตัวเขาเองก็อยู่บนยานอวกาศด้วยเพื่อที่ไปพร้อมกันนั้นยานอวกาศกับตัวเขาเนี่ยอยู่นิ่งเห็นไหมครับนั่นเองคือออกทะเลดังนั้นเวลาเรากำหนดคำว่าออกทะเลเนี่ยต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่ตัวบ้านอยู่นิ่งเทียบกับอะไรถ้าอยู่นิ่งเทียบผู้สังเกตอยู่นิ่งเทียบกับสิ่งที่ตัวบ้านถ้าความจำนั้นคือออกทะเลถ้าผู้สังเกตไม่ได้อยู่นิ่งเทียบกับสิ่งที่ตะวันเรียกว่าไม่ใช่ความเปลี่ยนนะครับเนี่ยผลของอันนี้จะเห็นนะครับว่าผลของการหดสั้นของความยาวเนี่ยทำให้การวัดการมองเห็นระยะทางที่ตัวเองพื้นที่สั้นลงอันนี้ก็เป็นคำอธิบายอีกแบบนึงนะครับคราวที่แล้วจำได้ไหมครับเราพูดถึงเรื่องมิวออนนะครับเรื่องมิวออนคราวนี้เราบอกว่าเวลาที่มิวออนใช้ในการเคลื่อนที่วัดเทียบกับผู้สังเกตบนโลกเนี่ยมันยาวกว่าช่วงอายุของมิวออนตามปกติแล้วเราก็อธิบายว่าอันนี้มันเป็นผลเนื่องจากว่าไอ้มิวออนเนี่ยเวลาของมันเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ามิวออนเนี่ยมีนาฬิกาติดตัวไปสมมติว่ามีผู้สังเกตคนนึงเอางี้แล้วกันมีผู้สังเกตคนนึงเคลื่อนที่ไปพร้อมกับมิวออนแล้วก็มีนาฬิกาติดตัวไปด้วยเนี่ยเขาก็จะมองเห็นอายุของมิวออนระดับ 2.2 ไมโครเซกเดิมแต่ผู้สังเกตที่อยู่กับพื้นจับเวลาพบว่าเวลาของมิวออนเท่ากับ16ไมโครเซกในกรณีนี้ผมถามว่าเวลาของผู้สังเกตคนนี้กับเวลาของผู้สังเกตคนนี้ของใครเป็นป๊อปเปอร์ไทม์ครับผู้สังเกตคนข้างบนหรือผู้สังเกตคนข้างล่างใครเป็นป๊อปเปอร์ไทม์ใครเป็นป๊อปเปอร์ไทม์สมมติว่ามีผู้สังเกตที่เคลื่อนที่ลงมาพร้อมกับมิวออนจับเวลากับผู้สังเกตที่อยู่บนโลกจับเวลาถามว่าใครเป็นป๊อปเปอร์ไทม์ไอตัวที่อยู่ข้างบนต้องเป็นป๊อปเปอร์ไทม์เพราะอะไรครับเพราะนาฬิกาครับเหตุการณ์ที่เรากำลังจับเวลาเนี่ยอยู่ที่เดียวกันหมายความว่าตอนที่เริ่มจับเวลากับตอนสุดท้ายนาฬิกากับเหตุการณ์นั้นอยู่ที่เดียวกันอันนี้จะเป็นป๊อปเปอร์ไทม์เพราะฉะนั้นเวลาที่วัดได้ตรงนี้จะเป็นป๊อปเปอร์ไทม์ในขณะที่เวลาข้างล่างนี้ไม่ใช่ป๊อปเปอร์ไทม์เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าป๊อปเปอร์ไทม์มันสั้นกว่านะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเดลต้าทีมีค่าแรกแกมมาเดลต้าทีศูนย์ใช่ไหมตัวนี้นั่นหมายความว่าผู้สังเกตที่อยู่บนโลกเนี่ยจะมองเห็นระยะเวลายาวกว่าผู้สังเกตที่อยู่กับมิวออนแต่เมื่อมองผลของเลนส์คอนแทคชั่นถามว่าเมื่อมิวออนวัดระยะทางที่มันเคลื่อนที่กับผู้สังเกตบนโลกวัดระยะทางที่มิวออนเคลื่อนที่ถามว่าของใครเป็นป๊อปเปอร์เลนครับของใครเป็นป๊อปเปอร์เลนก็คือสมมติว่าวัดความยาวของภูเขาที่มันเคลื่อนที่ผ่านมาของใครเป็นป๊อปเปอร์เลนระหว่างมิวออนเวลาของผู้สังเกตที่เคลื่อนที่กับมิวออนกับผู้สังเกตที่อยู่บนโลกถามว่าความยาวไหนเป็นป๊อปเปอร์เลนผู้สังเกตที่อยู่บนโลกจะต้องมองเห็นความยาวเป็นป๊อปเปอร์เลนถูกไหมครับเพราะเขากำลังวัดความยาวอยู่นิ่งๆเทียบกับตัวเขาในขณะที่ผู้สังเกตลงมาพร้อมกับมิวออนเนี่ยมันเห็นเลยว่าเส้นทางหรือภูเขาได้เคลื่อนที่ผ่านหน้าเข้าไปแล้วเราพยายามวัดความยาวนั้นเพราะฉะนั้นความยาวที่ผู้สังเกตบนโลกมองเห็นจะเป็นป๊อปเปอร์เลนในขณะที่ความยาวที่มิวออนมองเห็นจะเป็นความยาวที่ไม่ใช่ป๊อปเปอร์เลนซึ่งเรารู้ว่าเดลต้า L มีค่าเท่ากับเดลต้า L 0หารด้วยแกมมาใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเดลต้า L มันน้อยกว่าเดลต้า L 0ความยาวที่มิวออนมองเห็นจะน้อยกว่าความยาวที่คนบนโลกมองเห็นเพราะฉะนั้นเมื่อมันเคลื่อนที่ด้วยระยะทางสั้นลงเวลา
2.2 ไมโครเซกมันก็เลยสามารถเคลื่อนที่ลงมาได้ในขณะที่คนที่อยู่บนโลกมองเห็นว่ามันเคลื่อนที่ด้วยระยะห่างมากกว่านั่นหมายความว่าอายุมันต้องเยอะขึ้นนะครับแต่คนที่อยู่บนวิวมอนมองเห็นระยะห่างนิดเดียวเองนั่น 2.2 ไมโครเซกเคลื่อนที่ผ่านได้สบายอันนี้ก็เป็นคำอธิบายอีกแบบนึงนะครับว่านอกจากเราจะอธิบายในแง่ของการยืดออกของเวลาแล้วเราสามารถอธิบายในแง่ของการพบสั้นของความยาวได้ด้วยนะครับลองมาดูตัวอย่างโอเคลองดูนี้ก่อนนะครับตรงนี้น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อวัตถุที่เคลื่อนที่เนี่ยนะครับมันจะมีความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับตอนที่มันอยู่นิ่งสมมติเราเป็นผู้สังเกตที่อยู่นิ่งๆสังเกตวัตถุก้อนหนึ่งมีความยาวมากพอมันเคลื่อนที่ปุ๊บความยาวมันจะเปลี่ยนไปไอ้ที่เราพูดตอนแรกเนี่ยเราพูดถึงความยาวในหนึ่งมิติใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงความยาวในสองหรือสามมิติเวลาวัตถุเคลื่อนที่มันมีการเคลื่อนที่ใน3แกนเพราะฉะนั้นความยาวในแต่ละแกนมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเมื่อความยาวในแต่ละแกนเปลี่ยนไปเนี่ยครับนั่นหมายความว่าเวลาเรามองวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่เทียบกับตัวเราเนี่ยเราจะเห็นรูปร่างของมันเนี่ยบิดเบี้ยวไปคือไม่ใช่แค่ขนาดเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนที่ใน3แกนคิดผลของการเคลื่อนที่3แกนเนี่ยการยุบตัวของแต่ละแกนจะไม่เท่ากันเพราะว่าความเร็วในแต่ละแกนจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นรูปร่างของมันจะบิดเบี้ยวไปด้วยนะครับรูปร่างของมันจะบิดเบี้ยวไปด้วยอันนี้มีคนคำนวณไปเลยนะครับมีทีมงานวิชาการออกมาเลยว่ารูปร่างของวัตถุเนี่ยมันควรจะบิดเบี้ยวไปยังไงตรงนี้เนื่องจากในชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะเห็นตรงนี้เพราะว่าผลของเลนส์คอนแทคชั่นหรือทามเดเรชั่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ใกล้ความเร็วแสงมากแต่ผลพวกนี้มันก็น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณยาวไปห้างเอาไปห้างเกมทุกวันนี้มันมีวิชาหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับถ้าผมเกิดสมัยนี้ผมอาจจะไม่เรียนฟิสิกส์ผมอาจจะเรียนวิชานั้นก็คือเขาเรียกว่าวิชาเกมฟิสิกส์ไม่จริงในวิชาเกมฟิสิกส์ไม่ใช่ว่าไปคิดเกมอะไรที่เกี่ยวกับฟิสิกส์ครับไม่ใช่เกมที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยเกมที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยนะครับถ้าเป็นสมัยผมนะเล่นเกมที่สนุกมากสมัยผมก็คือมาริโอ้นะตัวแข็งๆที่เป็นเพราะและเทียบกับสมัยนี้อาจจะเป็นไมค์ครับตัวแข็งๆแล้วก็เดินไปขึ้นไม่ได้ตื่นความจริงอะไรเลยนะครับแต่สนุกแล้วแต่สมัยนี้เป็นไงเล่นเกมไงครับอะไรคุณเล่นเกมอะไรนะไม่รู้เดี๋ยวนี้เกมนี้มีเปล่า Call of Duty เกมอะไรนะหรือว่าไอ้เนี่ยอะไรนะผมกำลังไปยืนดู Assassin's Creedโอ้โหมันทำเหมือนจริงมากๆเลยนะคือคนวิ่งไปเนี่ยเล่นคนวิ่งอย่างเดียววิ่งผ่านหญ้ามีแหวกด้วยนะยิงไปต้นไม้เนี่ยกิ่งไม้มีการสั่นมีการอะไรทุกอย่างเลยยิงโปรเจกต์ตายนะครับซึ่งโปรเจกต์ตายนี่จริงไออะไรนะก่อนหน้านี้ Angry Birds ใช่ไหมทีนี้ถามว่าคุณคิดว่าไอ้ตอนที่เขาสร้างเกมแล้วทำให้มันเป็นจริงขนาดนั้นเนี่ยมันใช้คนวาดรูปช็อปหรือเปล่าถ้าคนโบราณนะครับเขามาดูการ์ตูนสมัยนี้อย่างรุ่นแม่หรือรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็มาดูการ์ตูนสมัยนี้บอกไม่สนุกเลยเพราะอะไรสมมติไปดูฟรอสเซนมาดูเอลซ่าเขาบอกไม่สนุกเลยไม่สวยเลยแต่เด็กสมัยนี้ชอบมากเขาบอกทำไมไม่สวยมันเหมือนจริงเกินไปคือสมัยก่อนการ์ตูนนี่ต้องใช้คนเขียนนะครับแต่เ
ีละเฟรมทีละเฟรมทีละเฟรมมีกิมมีกิมเมาส์ที่ใช้คนเขียนทีละเฟรมทีละเฟรมทีละเฟรมโอเคมันก็จะให้ความรู้สึกแบบนึงในสมัยนั้นแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับตัวพวกนี้ใช้คอมพิวเตอร์เขียนหมดแล้วคอมพิวเตอร์เขียนไม่ใช่เขียนธรรมดาสมมติว่าเอลซ่าวิ่งไปมีลมประทะผมผมสยายสลวยเนี่ยในนั้นคือสมการฟิสิกส์ทั้งหมดอันนี้เรื่องจริงนะครับเขาใช้ฟลูอิดไดนามิกอธิบายว่าถ้าคุณมีเส้นผมแบบนี้เส้นผมมียางมอนัสแบบนี้มีเชียร์มอนัสแบบนี้ติดอยู่กับผมมีความยาวแบบนี้ไอกระแสอากาศที่วิ่งไปมีเทอร์โมแลนอะไรอย่างนี้ปุ๊บเส้นผมจะแหวกยังไงอันนี้เรื่องจริงอันนี้ไม่ใช่ใช่ต่อเลยเรื่องจริงต้องใช้ฟิสิกส์ทั้งหมดแต่เอาไปสร้างหรือสร้างเกมนะครับทำลองเดียวกันต้นปีนะไม่ใช่ต้นปีปลายปีผมยังไม่ได้ดูเลยจริงผมอยากดูมากเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นผมนะผมยังไม่มีโอกาสได้ดูก็คือเรื่องตาวอลตาวอลที่จะเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นผมเพราะอะไรครับเพราะตาวอลครั้งแรกที่ออกมาเนี่ยออกมาในปีที่ผมน่าจะปีผมเกิดหรือหลังจากนั้นนิดหน่อยก็คือไม่ใช่ปีหุ่นเกิดเลยปีหุ่นจะเด็กๆมากเลยเพราะฉะนั้นคนรุ่นผมจะรู้จักสตาร์วอร์ในภาคแรกซึ่งเมื่อเทียบกับภาคใหม่นะครับโอ้ยคนละเรื่องนะครับสมัยก่อนนี่ถ้าใครเคยกลับไปดูนะไลท์เซเบอร์มันแง่แบบไม่มีอะไรโอ้สมัยนี้นี่เพราะฉะนั้นคนรุ่นผมถ้าไปดูก็จะบอกว่าสตาร์วอร์ทุกทีมันไม่สนุกในความหมายที่ว่ามันเหมือนจริงเกินไปมันเหมือนจริงเกินไปมันทำลายจินตนาการเพราะว่าพอมันไม่เหมือนจริงที่เรามีจินตนาการแต่ว่าทั้งหมดนั้นนะครับคนที่เขียนเนี่ยคนที่ทำพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีฟิสิกส์ของเรื่องหลักเพราะว่าการที่จะไปเก็บรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันทำไม่ได้อาจจะต้องใช้ฟิสิกส์ด้วยนี่ประเด็นที่ผมพูดโยงมาตรงนี้ก็คือว่าในหนังไอ้สายไฟทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องแก้สายไฟในหนังพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหนังประเภทมันจะมีเหตุการณ์ประเภทการเคลื่อนที่โดยความเร็วหรือแสงครับเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีภาคใหม่มาแล้วตาเอกตาเอกก็เหมือนกันนะถ้าใครเคยไปดูตาเอกรุ่นผมเนี่ยกระป๊อกไม่หล่อขนาดนี้นะอยากกระป๊อกไหมไม่หล่อขนาดนี้คนที่กินหูแหลมมากนั่นคือเป็นที่ปรึกษาของกัปตันเคิร์กนะครับผมดูซีรีส์แรกทุกตอนซีรีส์ออริจินอลเลยตอนซึ่งสมัยนั้นมันไม่มีคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับแต่มันจะมีการเคลื่อนที่แบบวาร์ปคือความเร็วหรือแสงถ้าเป็นสมัยผมก็มีไปแล้วก็แบบเพลงในโลกโหจินตนาการสนุกแล้วแต่สมัยนี้ที่เห็นว่าจะมีภาพแต่เขาบอกว่าภาพไม่น่าเป็นจริงคือถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเขาไม่มันจะไม่เป็นในหนังนะแต่มันจะมีรูปร่างบิดเบี้ยวเนี่ยนะครับคือรูปร่างมันจะบิดเบี้ยวกลายเป็นรูปร่างที่อะไรก็ไม่รู้อย่างผลของการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วก็คงแตกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนฟิสิกส์มาแล้วเราไปดูฉากที่มันเกิดการวาร์ปก็จะรู้ว่าเฮ้ยอาจจะไม่จริงหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเราทำให้เหมือนจริงในกรณีนี้ได้เขาก็เลยต้องทำไปแหละที่ให้คนดูเนี่ยสนุกในที่มันไม่ใช่มีคนเขียนไปบทความวิชาการเลยบอกว่าภาพนั้นเนี่ยไม่จริงเพราะว่าถ้าคำนวณโดยใช้เทคนิคสมรรถภาพการบิดเบี้ยวของยานอวกาศเนี่ยเป็นจินตนาการนะครับซึ่งเป็นผลจากเทคนิคเรียกว่าเรนคอนแทคชั่นแต่เนื่องจากว่าในการเคลื่อนที่แต่ละแกนเนี่ยมันมีการความแข็งไม่เท่ากันแล้วยังมีผลต่ออีกว่าแสงที่วิ่งมาจากแต่ละจุดบนยานเนี่ยผู้สังเกตในเวลาไม่เท่ากันเพราะว่าไอ้วัตถุในกำลังวิ่งหนีออกไปด้วยความเร็วเท่าแสงจะมีผลของการแปลงความเร็วซึ่งเราจะเรียนต่อในครั้งต่อไปครับมันก็เลยทำให้ไม่เหมือนกันอันนี้พูดให้ฟังเพราะว่าอย่างน้อยมันจะได้รู้สึกว่าไอ้ที่ติดมันก็หมดอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องอะไรที่เรียนไปทำไมมันรู้ที่มันมีที่มาที่ไปทุกเรื่องนะครับเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือเปล่าครับ
เดี๋ยวนี้ค่อยมาดูคราวหน้าแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเราดูนะวันหยุดการวันหยุดก็จะเจอที่วันตกวันเหลือสองเดือนอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าวันนี้ไม่โผล่ต่อกันส่งของกันส่งของกันนะไม่ได้ทำกันก็เลยว่าเดี๋ยวการบ้านวันนี้จะต้องส่งในอาทิตย์ที่แล้วโอเคครับเจอกันวันศุกร์นู้นเลย